วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนำมาเอกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่1เมษายนนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกงวดเลยนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะมี2งวดนะครับทุกวันที่1และ16แล้วก็งวดหนึ่งเราจะพบกัน2คลิปคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตนะครับเป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีและใกล้ๆลอตเตอรี่ออกผมจะมาจัดอีกคลิปหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีจะเป็นการสรุปตัวเลขน้อยชุดลงรวมถึงเลขลอตเตอรี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องคุยถึงตัวเลขที่ออกไปวันที่16ก่อนเป็นการอัปเดตก่อนนะครับว่าตัวเลขที่เพิ่งออกไปเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เรามาดูอัปเดตนะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเอาภาพผังของวันที่16ขึ้นมาคุยกันด้วยรางวัลที่1นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออกเลขท้าย3ตัวนะครับ422นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 422เลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับออก19นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวเลขที่ได้ทำผังขึ้นมาเนี่ยมีทิศทางตัวเลขเป็นยังไงคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับจะกระชับส่วนท่านที่อยากฟังการวิเคราะห์เส้นทางดวงดาวอย่างละเอียดเนี่ยต้องไปติดตามเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา9โมงนะครับก็มาดูตรงที่เลขที่ออก19ดีกว่านะครับ19มีเลขที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับเป็นเลข9นะครับวงกลมไว้นิดนึงนะครับเป็นเลข9นะครับแล้วก็มาดูในตำแหน่งของกระดุมพระการเงินนะครับคือเลข1นะครับคือเลข1มาดูในตำแหน่งของเขาเรียกว่าเล็งลัคนานะครับลัคนาที่เราวางไว้คือราศีกุมนะครับราศีสิงห์เนี่ยเล็งกับลัคนาราศีกุมซึ่งไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอาทิตย์นะครับเลข1นะครับที่ผมใส่ไว้ข้างล่างนี้นะครับตรงนี้2จุดนี้เป็น1จุดแล้วนะที่มีความสำคัญนะครับ19นะครับประเด็นที่2ที่เราได้คุยกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกก็คือมีดาวอีกจุดหนึ่งคือดาวย้ายนะครับพลังของดาวย้ายหรือดาวใกล้ย้ายคือดาวท้องแก่ซึ่งในวันที่16มีดาวที่มีพลังในหมวดของดาวย้ายอยู่3ดวงดวงแรกนะคือดาวพระเกศเลข9นะครับท้องแก่เต็มที่นะครับที่กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเพราะว่าบางตำราเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่16มีนาแต่ของผมเนี่ยผมถือว่ายังอยู่ที่ราศีพิจิกนะวันที่16แต่ว่าใกล้ย้ายเต็มที่แล้วนะครับอีกดวงนึงนะครับก็คือดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีกุมนะครับไปที่ราศีมีนนะครับก็ตรงกับดาวย้ายคือ19พอดีนะครับอยู่ในหมวดของดาวย้ายนะครับในวันนั้นนะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเข้าคุณสมบัติ 2-3 ประการด้วยกันประการแรกคือเราก็เอาดาวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองจับกันดูกระดุมพระนะครับ1ตัวราพะ1ตัวกระดุมพระคือดาวการเงินราพะคือโชคลาภเอาการเงินไปจับกับดาวเจ้าฤกษ์นะครับเอาโชคลาภไปจับกับดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งเป็นเลขดังทั้งคู่เลย5995นะครับ1991นะครับแล้วก็เราจะเอาตีโกนไปจับก็ได้ตีโกนไปจับกับเลข9ก็49ก็เป็นเลขดังของวัดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นอยู่ในหมวดเลขดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินดาวโชคลาภที่เราวางไว้ฉะนั้น19ไม่ใช่ฟุกนะครับเป็นเลขที่อยู่ในหมวดของที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเข้าเป้าเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วว่าเราใช้นะครับการลูดนะครับเลขลูดที่เราวางไว้ก็คือเลข9นะครับคือดาวเก้าเลิกดาวเจ้าเลิกเนี่ยเราเอาเลข9มาเป็นดาวลูดนะครับฉะนั้นเราให้ลูดไป19ประตูนะครับเวลาเราลุ้นผลเนี่ยเราลุ้นผลจากเลขท้าย2ตัวไปก่อน15นาฬิกา45นาทีถ้าเลข9ที่เราลูดมาเนี่ยจะเป็น1949หรือ59ก็ช่างเราถือว่าเราเข้าเป้าแล้วเราไม่ขาดทุนเราไม่ติดลบแล้วเราได้ทุนคืนเราบวกแล้วนะครับแล้วเราไปลุ้น3ตัวบนกันโดยเฉพาะเลขท้าย2ตัวข้างบนถ้ามีเลข9มาอีกเราภาษาชาวบ้านเรียกว่าเราได้2เด้งบนล่างเลยแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเลข9แต่เป็นเลขเจาะที่เราจัดเซตนะครับลงทุนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวด5หรือหมวด6
51545758หรือจะเป็น616468ถือว่าเข้าเลขเจาะเราก็จะได้อีกเด้งหนึ่งแต่เมื่อวานเลขเลขท้าย3ตัวข้างบนออกงวดเป็นที่16นะครับออก422นะครับถ้าออก42ก็มีคนถูกนะครับแต่ว่าออกเป็นเลขเบิ้ลไป422นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้แค่เด้งเดียวข้างล่างแต่ว่าเลขมาตามนัดดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งเป็นดาวเด่นของเราเข้ามาตามนัดนะครับคราวนี้เรามาดู1เมษายนตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับแรม5ค่ำเดือน5นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาฤกษ์นะครับก็หลายครั้งที่จัดให้ตัวเลขรายวันแล้วได้ตำแหน่งราชาฤกษ์เนี่ยจะเป็นวันนั้นก็จะเฮงกันทั้งวันแล้วเลขดาวเจ้าฤกษ์วันนั้นก็จะมาทะลุทะลวงมากขอให้วันที่1เมษาเป็นเหมือนเลขมงคลรายวันที่ผมให้อยู่นะราชาฤกษ์ถ้าแปลจริงๆก็คือเป็นฤกษ์ราชานะครับเป็นฤกษ์ก้อนใหญ่เป็นฤกษ์ที่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะเขาเปรียบว่าสมมุติว่าในหนังจักรวงศ์เนี่ยราชาเนี่ยก็จะมีข้าทาสบริวารนางสนมอะไรมากมายจะทำอะไรก็มีข้าทาสบริวารเป็นคนรับใช้ดังนั้นความสะดวกสบายอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆนะครับสบายสบายเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหมวดของราชาโชคฉะนั้นเมื่อราชาฤกษ์ราชาโชคเป็นวันดีแล้วเนี่ยในวันนั้นจะให้โชคที่แบบฟุกๆได้โชคง่ายๆกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นโชคก้อนใหญ่ด้วยนะดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่ดาวเสาร์เลข7นะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมวงไว้นะเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรามีดาวเจ้าฤกษ์เป็นเลข9คราวนี้เป็นเลข7นะครับลูด7ไปนะครับ19ประตูลูดเลข7นะครับเรามาดูตำแหน่งดาวจรดาวจรนะครับในราศีเมษดาวจันทร์คราวที่แล้วย้ายออกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ดาวมฤตยูนะครับดวงเดียวดาวมฤตยูคือเลข0นั่นเองนะครับ1ตัว1ดวงในราศีพฤษภก็จะมีดาว2ดวงนะครับดาวอังคารเลข3ดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ราศีตุลอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวพระเกศเลข9เนี่ยท่านย้ายตั้งแต่วันที่16แล้วนะครับเลข9อยู่ที่ราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกในวันที่16ดาวจันทร์อยู่ในราศีเมษท่านก็เดินมาที่ราศีพิจิกนะครับแล้วก็ในวันที่1เนี่ยเพิ่งย้ายสดๆร้อนๆตอนเช้าด้วยนะครับดาวจันทร์ก็ถือว่าจะมีพลังอีกดวงนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้เด่นมากมายอะไรนะครับเพราะว่าดาวจันทร์2วันครึ่งจะย้ายทีนึงในราศีมังกรมี2ดวงเมื่อก่อนมีดาวพฤหัสเลข5นะครับตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายไปราศีกุมแล้วก็เหลือแค่ดาวเสาร์เลข7นะครับก็มาดูราศีกุมก็จะมีดาวพฤหัสเลข5ย้ายไปดาวที่อยู่เมื่อวันที่16ดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6 46นะครับย้ายไปแล้วย้ายไปทั้งคู่เลยย้ายไปราศีมีนทำให้46มีพลังขึ้นมาเลยเพิ่งย้ายนะครับ46นะครับอย่าลืมนะคราวแล้ว19ที่ย้ายไปมาทั้ง1ทั้ง9ฉะนั้น46ยังติดอยู่ในโผอยู่นะนะครับแล้วยังได้องค์ประกอบหลายๆอย่างที่สำคัญนี่คือดาวโคจรในวันที่1เมษาเมื่อเราได้ดาวโคจรแล้วอันดับที่2เราต้องมาวางลัคนาผมถอดจากวิชาการให้เลิกนะครับวางลัคนาแล้วยังได้ลัคนาราศีเดิมเป็นราศีเดียวกับราศีที่แล้วนะครับก็คือราศีกุมนะครับเราวางลัคนาราศีกุมต่อไปเราจะหาภพกระดุมพระกับภพราพะนับไป1ช่องนะครับก็เดินหน้าเป็น1ช่องเป็นภพกระดุมพระเป็นภพการเงินเราก็จะได้ดาวทั้งหมด4ดวงนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับนี่คือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนเป็นเลข5ได้มา4ดวงนั่นคือ1 4 5 6นะครับในภพกระดุมพระถอยหลังมา2ช่องนะครับ1 2นะครับภพราพะอยู่ราศีธนูนะครับอยู่ราศีธนูไปเลข5โดดเด่นขึ้นมาดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวเสาร์เลข7อยู่ในราศีมังกรนะครับย้ายมานะครับเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับในรอบ30ปีนะครับดาวเสาร์จะอยู่ถึง2ปีครึ่งนะครับก็เกษตรก็คือเลข7นะครับตีโกณเราก็นับไปนะครับราศีกุมเนี่ยจะตีโกณกับราศีมิถุนนะครับไม่มีดาวจรนะครับได้เลข4มานะครับแล้วก็
ในหมวดของการตีโกณมาทางด้านขวานะครับนับไปอีก5ช่องก็ตีโกณกับราศีตุล นะครับก็จะมีดาวจรคือเลข9แล้วก็ราศีตุลเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข6ก็คือ4 6 9นะครับตีโกณได้มาครบแล้วเล็งยังเป็นเมื่องจากระวังรักไว้ที่ราศีเดิมเล็งยังเป็น1เหมือนเดิมนะครับซึ่ง1ออกไปแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะมาอีกนะครับลัคนานะครับดาววางไว้ที่ราศีกุมดาวพฤหัสเลข5เพิ่งย้ายมานะครับราศีกุมมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข8ลัคนามี5 8นะครับเด่นๆนะครับมี1แล้วนะครับเด่นๆนะครับเรามาดูกันเด่นดวงแรกก็คือดาวเจ้าฤกษ์นะครับนั่นก็คือเลข7นะครับเด่นดวงที่2ก็คือเลข5ซึ่งเป็นหมวดของเลขในภพลาภะเลขโชคลาภที่สำคัญเลข5เพิ่งย้ายเมื่อวันที่29มีนาอันนี้ผมพูดคือวันที่1นะครับหวยออก1เมษายนนะครับดาวพฤหัสจะย้ายวันที่29มีนาคือหลังจากย้ายก่อนหวยออกแค่2วันแค่นั้นเองแค่นั้นพลังก็จะสูงครับอีกดวงหนึ่งนะครับที่ผมน่าคิดว่าจะโดดเด่นนะครับนั่นก็คือ4กับ6นะครับคู่เลยแล้วกันเพราะว่า4 6เพิ่งย้ายนะครับ4 6เพิ่งย้ายก่อนหวยออกนะครับไม่กี่วันที่สำคัญ4 6ยังอยู่ในหมวดของกระดุมพระคือการเงินนะครับแล้วก็ดาวอีกดวงนึงมีโอกาสที่จะมาติดๆกันนั่นคือดาวที่เล็งเลข1นะครับเพราะว่าเลข1นี่ก็คืออยู่ในภพกระดุมพระเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูผังที่ผมจัดให้ไปเร็วนะครับเพราะมีท่านผู้ชมหลายท่านอยากฟังตัวเลขเลยสำหรับคลิปนำโชคตัวเลขจากราศีฉะนั้นผมก็จะสรุปตัวเลขให้เลยนะครับตัวเลขที่ทำมาเน้นเลข7นะครับลูด7นะครับเด่นมากคราวที่แล้วหลายท่านเสียอกเสียใจเสียดายนะครับผมให้ลูด9ไปตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็ไม่ได้ลูดแล้วพอ9 1 1 9เป็นเลขดังมาหลายท่านไม่ได้ซื้อไม่ได้เสี่ยงโชคแล้วพอออกมาก็คิดว่าเป็นเลขล็อกแต่ถ้าเราเอาเลขไปเสี่ยงโชคก่อนเนี่ยถ้า9มา1 9มาเนี่ยจะล็อกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าเรามีโชคนะครับเราถูกเราได้กำไรผมจัดรายการวันนี้วันที่18เราไม่รู้ตอนนี้นะว่าเลขที่ดังคือเลขอะไรเลขที่จะอ่านคือเลขอะไรเพราะว่าหลังหวยออกไป2วันเราก็จัดเลขแล้วใกล้ๆลอตเตอรี่ออกอีก3วันเราถึงจะรู้เลขไหนแรงเลขไหนดังเลขไหนเด่นนะฉะนั้นถ้าเลข7ผมไปติดเลขดังก็ไม่แปลกแต่อย่าลืมนะตรงนี้นะลูดนะลูดไปเลย19ประตูเหมือนเลข9ที่ให้ลูดไปนะครับ19 49 59มาเราได้ทั้งนั้นเลข7ถ้า72 75 7879นะครับหรือจะเป็นแม้แต่77เองมาก็ตามเนี่ยถือว่าอยู่ในหมวด7เนี่ยเราเฮหมดเลยนะเราได้หมดเลยเลข7นะครับอย่าลืมนะเป็นดาวเจ้าฤกษ์ราชาฤกษ์แล้วก็เป็นฤกษ์ใหญ่เป็นฤกษ์ที่ให้โชคมาโดยตลอดเบอร์1เลยเลข7ลูดไปทั้งทิศเหนือทั้งใต้ทั้งบนทั้งล่าง19ประตูเหมือนเลข9แล้วไปลุ้นเลข7ข้างล่างก่อนถ้ามีเลข7มาตวงเราได้แล้วเราไปลุ้นข้างบนอีกตอนนี้เนื่องจากเลขอย่างที่ผมบอกไปนะครับในลัคนาที่วางมี5มี8แล้วก็เลข8อยู่ในหมวดที่มีพลังพอสมควรเหมือนกันนะครับเลข8พระราหูนะครับอันดับ2ที่ผมวางตำแหน่งไว้นั่นก็คือเลข5อย่างที่บอกไปนะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายวันที่29มีนาย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมเลข5อยู่ในภพการเงินเลข5อยู่ในภพราภะเลข5พอๆพลังพอๆกับดาวเจ้าฤกษ์เลยแต่เราจำเป็นต้องจัดให้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นเบอร์1ไปนะครับส่วนเบอร์2หรือว่าเบอร์1ที่เท่าๆกันเนี่ยนะครับนั่นคือเลข5ผมจะวางไว้ตำแหน่งเด่นซึ่งสถิติแล้วจะมาเหนือกว่าข้างบนนะครับเลข5อยู่ในตำแหน่งข้างล่างนะครับจัดมาให้3คู่นะครับนั่นก็คือเลข1ยังมีพลังอยู่นะครับแล้วก็เลข4เป็นดาวย้ายสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เลข6เลข6เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าจากราศีกลุ่มย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยนานเนี้ยคราวที่แล้วไปดูจาวิราชแต่คราวนี้เลข6ได้ตำแหน่งอุดแล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่มีพลังสูงคราวแล้ว6ไม่มาแต่คราวนี้โอกาสที่6จะมาเป็นไปได้สูงและมีโอกาสจะมากับ7 7 6 6 7นะครับ8 6 6 8หรือจะเป็น5 6 6 5เลข6เลข1เลข4 3เลขนี้เป็นเลข
อันดับ3เท่าๆกันนะ1เบอร์7 2เบอร์5นะครับแล้วก็เลข1เลข4เลข6และเลข8อยู่อันดับ3ทั้ง4เลขเลยนะครับเพราะว่าถ้าให้เลขมากกว่านี้คงเยอะคู่แน่นอนส่วน59เนี่ยเป็นเลขกันไว้นะครับเพราะว่า1เลข9เนี่ยผมยังมองว่าเลข6กับหัวเป็นเลข9ก็เป็นไปได้สูงนะครับมีโอกาสที่เลข6จะกลับหัวเป็นเลข9เป็นไปได้สูงในงวดนี้นะครับฉะนั้นก็เผื่อไว้แล้วกันนะครับจาก56นะครับเป็น59ด้วยข้างบนนะครับเด่นที่8นะครับก็เอา8มาวางนะครับเหมือนข้างล่างเลย8 1 8 4 8 6นะครับแล้วก็เอา6กับหัวเป็น9สักนิดนึงยังไง8 9 9 8ก็เป็นเลขดังอยู่แล้วล่ะนะครับก็มีโอกาสที่จะมางวดนี้สักทีนึงนะ1เมษายนนะครับส่วนในเลขนะครับทีเด็ดนะครับ58อย่างที่ผมบอกไปอยู่ในลัคนาที่วางราศีกุม58เลข5เลข8เด่นทั้งทิศเหนือทิศใต้75เลข7เด่นเลข5เด่นนะครับจริงๆเลข75เนี่ยอยู่ในเลขรูด19ประตูแล้วแต่ผมมาเน้นให้อีกสำหรับถ้าใครที่อยากได้เลข7ที่เด่นๆจัดไปนะครับ75 78 79นะครับตามคู่นี้นะครับรวมถึง76ด้วยนะครับกับ9เป็น6อย่าลืมนะครับงวดนี้6มีโอกาสสอดแทรกมาเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้คือเลขทีเด็ดส่วนเลขตามนะครับ29นะครับ64นะครับเป็นเลขตามหมายถึงเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะออกเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมเลของค์พญานาคที่อยู่ในหมวด7ด้วยนะ72นะครับคือจริงๆแล้วที่ไม่ได้เขียนเนี่ยเพราะว่าอยู่ในหมวด7เนี่ยไม่ว่าจะเป็น72 75 76 78 79มีโอกาสมาสูงเลยนะครับนี่คือตัวเลขชุดในงวดนะครับวันที่1เมษายนนะครับแล้วมี3ตัวนะครับ6 7 8กับ7 8 9เลของค์พญานาคแล้วก็เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ7 8คู่มหามิตรนะครับพระเสาพระราหู9คือพระเกศนะครับแล้วก็พระเกศเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพที่ก่อกำเนิดมาจากเลข8คือเลขพระราหูนั่นเองนะครับโอกาสที่7 8 9เลขชุดใหญ่จะมาก็มีฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเลขไล่ตั้งแต่4 5 6 7 8 9เลยนะเป็นเลขสูงมีโอกาสที่สอดแทรกมาอยู่แค่2ตัวเลขนะเลขต่ำคือ1กับ2นะครับโอกาสที่1จะมากับ7มากับ5มากับ8หรือเอา2นะครับไปประกบกับ2 5 2 7 2 8 2 9พวกนี้ผมคิดว่าเลขต่ำมีโอกาสมาได้แค่2เลขเอง1กับ2แต่ผมเน้นเลขชุดใหญ่เลยนะครับ4ไปจนถึง9นะครับโดยเฉพาะชุด6 7 8และ7 8 9จับคู่แยกกันไปแยกกันมานะครับอันนี้คือสรุปเลขนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะครับนี่คือผังตัวเลขส่วนในโค้งสุดท้ายผมจะเพิ่มราศีที่จะมีโชค5ราศีนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่อีก3คู่3คู่ที่ผมเลือกจาก7 8คู่เด่นๆ เนี่ยว่าผมจะเลือกเลขไหนแต่บอกท่านผู้ชมได้เลยนะว่าในงวด1เมษายนเนี่ยผมมั่นใจว่าเลขผมจะเข้าเป็นงวดที่2ติดต่อกันงวดที่แล้วเข้า19ให้รูด9เลขในผังเข้านะครับโดยเฉพาะเลขที่เด่นเบอร์1คือเลขดาวเจ้าเลิกที่ให้นำไปรูดท่านอยากให้ท่านลองใช้เทคนิคหรือรูปแบบการเล่นของผมที่ผมแนะนำดูนะหรือว่าจะใช้คำว่าสูตรก็ได้1เราต้องมีดาวเจ้าเลิกเป็นดาวที่ไปรูด19ประตูแล้วมีเลขนะครับเป็นเลขเจาะนะครับอีกประมาณสัก3 4 5ชุดข้างล่างก็เอาเลขเจาะข้างล่างไปบวกกับดาวเจ้าเลิกข้างบนก็เอาเลขของข้างบนเนี่ยไปนะครับบวกกับดาวเจ้าเลิกก็จะได้เป็นชุดข้างบนชุดข้างล่างออกมาถ้าออกมาทั้งข้างบนข้างล่างก็ถือว่าเราได้ทั้ง2ทิศได้ทั้ง2เด้งเลยนะครับก็ลองแนะนำดูถ้าใครที่แล้วใช้วิธีการเลือกสุ่มเอาไม่ลูดนะออก19หลายท่านผิดหวัง19ผมเคยถูกไปแล้วนะครับงวดมันงวดวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือ30ธันวาพอผมไปบวงสรวง องค์ปู่ย่าพญานาควันที่18 19ธันวากลับมาเสร็จผมมาซื้อ19นะครับงวดวันที่16ธันวาคงไม่ใช่แล้วต้องเป็นวันที่30ธันวาแน่นอนเพราะว่าซื้อ19แล้วผลไปออกที่วันที่30แล้วก็กลับมาอีกครั้งในวาระที่ผมเพิ่งเดินทางไปนะครับไปติดต่อสถานที่วัดแล้วก็ไปดำเนินเรื่องที่จะบวงสรวงวางศีลาฤกษ์วันที่12 13 14เลข19กลับมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นมีโอกาสที่
1เมษายนจะมีองค์ประกอบของเลข7กลับมาอย่างเช่นเลขที่เคยออกไปแล้ว70หรือว่า072ที่ผมถูกมา19ใบหรือแม้แต่เลข7997ที่เพิ่งเคยออกไปนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับ6776เมื่อปีที่แล้วก็มา 2-3 ครั้งนะครับอันนี้คือตัวเลขที่นำมาฝากนะครับก็อยากจะสรุปตัวเลขอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สำหรับท่านที่รอตัวเลขแล้วก็ยังไงแล้วผมก็จะได้จะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เราจะเชิญชวนท่านได้ร่วมสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคร่วมกันนะครับขอคุยตรงนี้แล้วกันนะครับว่าในหมวดของหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาวิเคราะห์ก่อนที่ตัวเลขออกหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าหนังสือเนี่ยผมจำหน่ายรายได้ส่วนหนึ่งผมนำไปสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคด้วยฉะนั้นก็ท่านที่ซื้อหนังสือไปจะได้ไม่รู้สึกว่าคนที่ซื้อก็สามารถดูฟรีได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าอย่างนั้นก็อาจจะเอามาพูดเป็นบางงวดจะบอกให้ฟังว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูโค้งสุดท้ายแล้วกันว่าเมื่อวันที่16มีนาเนี่ยในหนังสือนะครับผมก็เน้นที่นี่นะครับเด่น9นะครับรูด9นะครับเด่น9รูด9แล้วก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีตรงนี้นึงนะฮะจะได้เห็นชัดเด่น9รูด9นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในทิศใต้ข้างล่างที่วางไว้ก็คือ91นะครับผลลอตเตอรี่ที่ออกไปข้างล่าง19กลับกันนิดนึงกินข้าวก็ต้องกลับลงทุนในตัวเลขก็กลับนิดนึงนะครับถือว่าในหนังสืองวดนี้เข้าตามเป้าเข้าทั้งเลขลูดเลขวิ่งเตรียมคันในทิศใต้ทิศตำแหน่งข้างล่างที่วางไว้มาถามว่าอาจารย์ทำไมก่อนออกไม่เอามาโชว์ผมก็บอกตามเหตุผลไปแล้วว่าหนังสือมีทั้งหมด24งวดทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาก็มีหลายท่านนะครับเช่าหนังสือเพื่อที่จะร่วมสร้างพญานาคแล้วก็ซื้อหนังสือไปลงทุนเดี๋ยวคงสุดท้ายแล้วกันผมจะเอาหนังสือมาคุยงวดตั้งแต่17มกราจนถึง16มีนาว่าเข้าไปกี่งวดใกล้เคียงแค่ไหนลงทุนไปแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับฉะนั้นไม่ได้เอาหนังสือมาพูดก่อนหวยออกทุกงวดนะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ขายถ้ามาพูดกันทุกงวดก็คงไม่ต้องทำหนังสือขายนะครับก็เดี๋ยวท่านที่ซื้อไปก็จะว่าซื้อมาแล้วหรืออย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าอาจารย์เล่นเอามาพูดหมดเลยฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่พอหวยออกแล้วมีคนแคปหน้าจอมาว่าเขาถูกผมก็เอามาคุยว่าในหนังสือเนี่ยมันมีตัวเลขอย่างนี้จริงๆตัวเลขคำนวณมาก่อนแล้วในงวดวันที่1เมษายนที่ทำผังขึ้นไปในงวด1เมษายนเนี่ยใกล้เคียงกันในหนังสือมากฉะนั้นผมก็จะบอกว่าตัวเลขที่นำมาจากรายการเนี่ยมันมีการคำนวณไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วฉะนั้นผมสามารถจัดตั้งแต่วันที่16หรือผมจัด16เมษายนไปได้เลยก็ได้นะเพราะงวดในหนังสือทำแล้วเลขทำแล้วเพียงแต่จะพูดไปทำไมงวดหน้าเอาเขาก็ต้องลุ้นงวดวันที่1กันก่อนเนาะเพราะพูดเป็น16ก็ไม่มีใครฟังเพราะว่าเขาก็ขอให้ถูกวันที่1ไปก่อนมันก็เลยต้องพูดทีละงวดนะครับฉะนั้นก็จะบอกท่านผู้ชมในช่วงสั้นๆอย่างนี้ว่าในวันที่วันที่1เมษายนนะครับเลขชุดนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย 90% ตรงกับหนังสือนั้นท่านที่ไม่มีหนังสือก็ไม่ต้องคิดมากถ้าบอกเอาทั้งงวดที่แล้วออกจริงงวดนี้หนังสือออกไหมโชว์ไหมมันอยู่ในเลขชุดนี้แหละนะครับเลขเด่นทั้งวิ่งทั้งรูดคือเลข7เหมือนกันนะครับแล้วเลข7เลข5เลข8คือเลขที่องค์ประกอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับฉะนั้นถ้าหนังสือเข้าผังก็ต้องเข้าเหมือนกันนะครับ16มีนา1มีนาหลุดไป16มีนากลับมางวดที่แล้วหลังจากที่ก่อนที่จะหลุด1มีนาเนี่ยผมทำไว้ตั้งแต่30ธันวา17มกรา1กุมภา16กุมภาหลุด1มีนาเป๊ะเลยนะครับนับมา30ธันวา10เพราะว่าไม่มีนะครับ1มกราไม่มีติดปีใหม่16มกราติดวันครูไปออกวันที่17แล้วก็1กุมภาพันธ์ที่ผมบอกว่า4งวดผมเข้ามา4งวดในผังนะเพิ่งหลุดงวดที่แล้วแล้วขอโทษนะเพิ่งหลุดงวดวันที่1มีนาแล้วเข้า16มีนาเมื่อเข้า1งวดแล้วลุ้นกันยาวๆไปว่าจะแซง4งวดของครั้งที่แล้วได้ไหมนะครับงวดที่2คือ1เมษายนงวด16เมษายนในหนังสือเนี่ยเป็นตัวเลขที่สวยทั้งหมดเลยเป็นเลขเกี่ยวกับองค์พญานาคพระราหูและเลขเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีซึ่งท่านมีพลังแน่ท่านย้ายจากมังกรเข้าไปสี่ราศีเข้าสู่ราศีกุมนะครับแล้วก็ราศีกุมก็จะมีดาวพ
พระราหูเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วเป็นภพราภะนะครับของราศีเมษนะครับซึ่งเป็นดวงเมืองนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขที่ผมสรุปสั้นๆในคลิปและนำโชคจากราศีนะครับคราวนี้เราผมท่านที่ชมตัวเลขแล้วก็ถือว่าสรุปแล้วถ้าจะชมอีกก็รอชมคลิปนำโชคจากราศีนะครับเป็นโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกสัก 4-5 วันโดยประมาณผมก็จะเอาลอตเตอรี่เอาราศีต่างๆและตัวเลขที่สรุปน้อยชุดมาให้นะครับเพราะว่าหลายท่านฟังแต่ตัวเลขก็ฝากไว้นะครับติดตามโค้งสุดท้ายด้วยวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่หลายท่านนะครับมาติดตามแล้วก็อยากมีโชคมีลาภอย่างที่ผมเกริ่นไป12 13 14มีนาที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปที่วัดถ้ำผาประตูทองนะครับรูปที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยคือรูปที่ได้ถ่ายกับหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อประจักษ์นะครับพระประจักษ์นะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองนะครับที่เห็นฉากด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระประธานปางนาคปกซึ่งผมและลูกศิษย์สมาชิกท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคร่วมสร้างกันเมื่อปีก่อนนู้นนะครับได้มีการจัดสร้างพระประธานปางนาคปกไปส่วนด้านรูปด้านหลังเนี่ยจะเป็นองค์ปู่พ่อปู่ศรีสุทโธนะขึ้นโครงไว้แต่ว่าช่างนะครับก่อนที่ผมจะมารู้จักเนี่ยเขาได้ช่างทิ้งงานเจ้าภาพก็หมดเงินไปเยอะก็พูดง่ายคือหมดงบในการก่อสร้างพอผมได้มารู้จักท่านก็บอกบุญว่าอยากให้ร่วมสร้าง2ปีก่อนนู้นนะครับทีนี้การจะสร้างก็ช่างก็จะต้องมีการรื้อถอนขึ้นโครงนะขึ้นแบบใหม่นะครับเราก็จะมีการสร้างนะครับองค์พ่อปู่แม่ย่าขึ้นนะครับก็ในวันที่13ผมได้เดินทางตามรูปนะที่วัดปากโดมนะครับอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคือต่างอำเภอไปนะครับวัดนี้ได้สร้างองค์ปู่ย่าพญานาคไว้มีชาวบ้านศรัทธาไปกราบไหว้มีโชคมีลาภกันเยอะปากต่อปากวันที่ไปคนเยอะมากหลายท่านก็เข้าไปพบหลวงพ่อกันเต็มห้องเลยนะครับเป็นองค์ปู่ย่าที่เราไปเพราะว่าเนื่องจากนะครับพระอาจารย์เจ้าวาดเนี่ยท่านก็ไปปรึกษานะครับเรียนปรึกษาว่าเราเนี่ยจะสร้าง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาติดขัดตลอดช่างหนีงานมากนู่นนี่นั่นท่านก็ได้ให้คำปรึกษานะครับหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอันนี้คือรูปที่เอาขึ้นให้ดูคือวัดป่าปากโดมนะครับอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับมีรูปองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับแล้วก็ยังมีถ้ำนะครับยังมีเขาเรียกว่ารูปปั้นรูปหล่อแล้วก็สวยงามมากนะครับหลายท่านก็ไปถ่ายรูปกันนะครับก็เอาขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นถ้ำเป็นอะไรซึ่งสมัยนี้เขาก็จะมีถ้ำที่ให้เข้าไปสักการะบูชานะครับองค์พญานาคสายต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่า9ด้วยนะนะครับแต่ว่าที่รู้จักกันก็คือ9ตระกูลด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวังนาคินที่วัดปากโดมได้ทำไว้ที่เราไปถ่ายรูปมานะครับอันนี้นะครับขึ้นเป็นช่วงที่ผมได้เข้าไปกราบนมัสการในกับท่านเจ้าอาวาสวัดปากโดมนะครับในวันนั้นก็มีคนมาพบท่านเยอะแยะเลยอย่างนี้ท่านก็บอกเดี๋ยวขอให้พูดคุยกับโยมที่มาจากกรุงเทพนิดหนึ่งที่จะคุยเรื่องการสร้างพญานาคในวันนั้นท่านก็ได้แนะนำนะว่าการสร้างเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ช่างนะครับซึ่งเป็นช่างที่ปั้นองค์พญานาคที่วัดท่านแล้วได้รับความเข้มขังหรือความศรัทธาเป็นจำนวนมากเนี่ยให้มาช่วยปั้นที่วัดถ้ำผาประตูทองที่ผมจะสร้างเพราะว่า 2-3 ครั้งช่างทิ้งงานไปหมดเลยนะครับก็มีความรู้มันติดขัดตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องช่างทิ้งงานคือให้ช่างของท่านมาแล้วก็วันที่27ท่านก็เปิดปฏิทินดูฤกษ์ให้นะครับเป็นวันเสาร์ที่27วันเสาร์ก็พระประจำวันเสาร์ก็คือพระปางนาคปก27นะครับมีทั้ง7มีทั้ง2นะครับ2772ซึ่งผมก็คือตามอยู่ 3-4 งวดมาแล้วนะและเคยถูกครั้งหนึ่งแล้วด้วย7พญานาค2คือองค์ปู่ย่าพญานาคตรงพอดีเป๊ะเลยท่านก็แนะนำว่า อยากให้ผมเนี่ยได้ตัดผมตัดเล็บแล้วก็เอาสิ่งมงคลต่างๆเนี่ยบรรจุไว้ใต้ฐานพญานาคเขียนแผ่นดวงของผมครอบครัวบริวารหรือคนที่เรามีความผูกพันมีความรักใคร่หรือมีความปรารถนาดีเนี่ย
นะครับบรรจุไว้ใต้ฐานองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับก็ได้รับคำที่แนะแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องกลับมาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้มงคลเรื่องของข้าวตอกดอกไม้เรื่องของของมงคลแล้วก็แก้วแหวนเงินทองเรื่องของสิ่งความเป็นมงคลที่เราจะบรรจุลงไปใต้ฐานพญานาคนะครับตอนนี้ผมก็เลยมีเวลา26ผมจะเดินทางวันนี้วันที่18มีเวลา8วันที่ผมจะขอเรียนเชิญนะครับร่วมเชิญท่านผู้ชมนะครับทั้งที่อยู่ในไลน์ผมอาจารย์ชาญูรี่แล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกติดตามช่อง Immediate Channel Asia หรือช่องใหม่ทาง2เลข88นะครับคือผมจะเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างนะครับเพราะว่าในวันนี้เดี๋ยวผมจะได้นัดหมายกับทางพระอาจารย์และทางช่างว่าจะโอนเงินนะครับ 350,000 บาทเป็นเงินการที่จะต้องซื้ออุปกรณ์การรื้อถอนหรือการขนทีมงานเข้าไปเตรียมก่อสร้าง27วางศิลาฤกษ์แล้วก็ทำพิธีเสร็จเขาก็จะเริ่มทำงานเลยนะครับฉะนั้นวันนี้จะโอนเงินก้อนแรกให้เขาไปจัดเตรียมงาน 350,000 อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เตรียมไปแล้วนะครับค่าก่อสร้างองค์พญานาคเนี่ย2องค์ปู่ย่าแล้วก็จะมีสระน้ำนะครับทำสระบวกพื้นสระแล้วเป็นน้ำใสสะอาดเนี่ยนะครับอยู่นะครับตรงกลางขององค์ปู่ย่าสำหรับท่านที่ตั้งจิตอธิษฐานอยากได้น้ำตรงนี้มาล้างหน้าล้างตาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่ามีพญานาคย่อมต้องมีน้ำเป็นธรรมดานะครับก็ประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับก็แรกที่ผมโอนให้คือ 350,000 แล้วก็จากนี้ก็จะโอนให้ทุกเดือนหรือทุกเขาเรียกว่าถึงขั้นตอนไหนในการก่อสร้างแล้วในงวดที่2ถึงสเต็ปไหนก็เบิกจ่ายกันเป็นงวดไปทั้งหมดทำสัญญาไว้4งวดนะครับก็สำหรับประธานก่อนแล้วกันนะครับประธานเนี่ยก็จะผมต้องการความสำเร็จอย่างไรผมก็จะเชิญชวนท่านทำอย่างนั้นเช่นกันตามที่หลวงพ่อบอกไปนะครับอันดับแรกคือผมเขียนดวงของผมแน่นอนครอบครัวลูกภรรยานะครับผมก็จะเขียนดวงให้กับท่านผู้ชมที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับฉะนั้นเนื่องจากองค์ปู่ย่าพญานาคเนี่ยนะครับมี2องค์แผ่นดวงผมจะเขียนให้ท่านทั้งหมด3แผ่นนะครับแผ่นแรกนะครับดวงของท่านนะครับผมผูกดวงวันเดือนปีเกิดของท่านออกมาหมดแล้วผมก็จะไปนำไว้ที่ใต้ฐานวันที่27นะครับที่องค์ปู่นะครับที่องค์ย่าอีกแผ่นหนึ่งผมจะให้ท่านกลับไปบูชาที่ห้องพระนะครับหรือหิ้งพระที่ท่านมีที่บ้านเพื่อจะเสริมดวงกันนะครับสื่อถึงกันในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็ในจุดที่2เมื่อเขียนดวงแล้วนะครับก็ผมก็จะมีเป็นหินเบอร์ริ่วนะครับแล้วก็มี2แบบนะครับเป็นหิน78 7คือพระเสาขอโทษนะหิน797คือพระเสา9คือพระเกศนะครับก็เดี๋ยวผมต้องถอดดวงดูว่าท่านมีดาว7ดาว9เด่นหรือเปล่าถ้าเด่นก็ผมจะจัดชุดนะครับเป็นชุดของ7 9เนี่ย3เส้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านมีดาวอื่นๆที่เด่นที่ไม่ใช่7 9เนี่ยผมจะเป็นหินโชคลาภเป็นหินเบอร์ริ่วนะครับเป็นหินหลากสีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของดาวหลายๆดวงนะครับในดวงแต่ละท่านก็มีดาวทั้งหมด10ดวงอยู่แล้วซึ่งจะมีดาวทั้งเด่นทั้งด้อยปะปนกันไปในดวงกำเนิดผมก็จะทำพิธีแล้วก็จะนำหินทั้งสองทั้งสามเส้นนะครับเส้นแรกวางไว้ในใต้ฐานองค์ปู่เส้นที่สองวางไว้ที่ใต้ฐานองค์ย่าส่วนเส้นนี้ผมจะให้ท่านกลับไปติดตัวเพื่อเป็นสื่อนะครับในการที่เราเวลาขอพรขอโชคลาภเราก็ขอกับเส้นแล้วก็นึกถึงองค์ปู่ย่าพญานาคที่เราร่วมสร้างกันไว้นะครับจิตที่เราสื่อสิ่งที่เราทำขอให้สำเร็จตามที่เราหวังนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่สองส่วนที่3ที่ท่านเจ้าภาพจะได้เพราะว่าหลวงพ่อก็บอกแล้วนะครับข้าวตอกดอกไม้ของมงคลกาดิ่งระฆังให้ชื่อเสียงโด่งดังให้มันเกิดสำลิดผลเนี่ยผมก็จัดมา2คู่องค์ปู่องค์ย่าอันนี้สำหรับท่านประธานแล้วก็มีคล้องใหญ่2ใบนะครับแต่คล้องเนี่ยจะให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสถานที่ที่ใส่มันจะใหญ่ไม่พอคล้องมันจะอันใหญ่คล้องทองเหลืองฉะนั้นก็ถือว่าร่วมกันคล้องก็จะมีทั้งปู่ย่านะครับใส่ไว้อยู่ใต้ฐานเหมือนกันเวลาตีคล้องก็เหมือนกระดิ่งระฆังนะฮะเพื่อจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังมีอะไรที่
ปังๆกันนะครับตอนนี้เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วอันดับต่อไปก็เป็นชุดแก้วแหวนเงินทองนะครับเพื่อที่จะเป็นทรัพย์สมบัติที่วางไว้ใต้ฐานนะครับคนละหนึ่งวงทั้งปู่ทั้งย่าแล้วผมก็จะมีนาคเกี้ยวหรือว่าเป็นบ่วงนาคบาทมอบให้นะครับผมได้วันเดือนปีเกิดคุณมาแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่าคุณเกิดวันอะไรจัดดวงแก้วที่เป็นดวงของพญานาคเนี่ยให้ไปตามให้คุณใส่กระเป๋าสตางค์หรือท่านจะคล้องใส่สร้อยบูชาก็ได้นะครับเป็นของมงคลองค์นาคราชติดตัวไว้นะครับอันนี้คือชุดของประธานนะครับถ้าถามผมนะครับว่าปกติสร้อยเนี่ยครับหลังจากถ้าไม่ใช่นำมาร่วมในการร่วมสร้างพญานาคนะครับหลังจากนี้ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปโดยปกติแล้วราคา1เส้นละ 1,000 บาทค่าจะส่ง80บาท3เส้นก็ 3,000 หลังจากนี้ก็เป็นราคาปกตินะครับไม่ได้ลดตอนนี้เท่ากับเหลือเส้นละ500เองนะครับแล้วก็ดวงเนี่ยปกติผมจะเขียนดวงให้นะครับการผูกดวงคือ 1,000 บาทครับไม่รวมระฆังไม่รวมของมงคลที่ผมต่างๆเนี่ยประธานที่ร่วมจัดเป็นเจ้าภาพ 1,500 บาทนะครับจากแค่สร้อย3เส้นก็ 3,000 แล้วนะครับรวมแผ่นทองอีก 1,000 ทั้งหมดมวลก็โดยประมาณที่ 4,500 บาทแต่ถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างองค์ปู่ย่าในครั้งนี้ให้สำเร็จเพราะว่า 2-3 ปีที่ทางวัดรอคอยแล้วถึงผมคิดว่าวาระนี้จะน่าจะสำเร็จแล้วล่ะได้ช่างที่ดีนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อวัดปักโดมมาช่วยในการที่จะตั้งจิตให้สำฤทธิ์ผลนะครับก็เหลือแค่ปัจจัยซึ่งปัจจัยตอนนี้ก็มี 3-4 แสนแล้วนะครับตัวหนึ่งก็จะต้องบอกบุญสำหรับท่านที่อยากร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างไปด้วยกันเพราะว่าผมไม่เห็นที่วัดแล้วคนไปเยอะมากนะครับก็ไปคุยถามนะชาวบ้านก็บอกว่าเขาก็บนไว้บ้างขอพรไว้เคยมาไหว้แล้วถูกก็กลับมาไหว้อีกแล้วก็บางคนยังไม่ถูกหรือว่ายังเพิ่งมาครั้งแรกก็มาขอพรให้กลับไปมีโชคมีลาภอันนี้เรามีสิ่งดีๆมีดวงของเรานะครับแล้วก็มีแก้วแหวนเงินทองเป็นทรัพย์สินที่ดีทุกคนมาตั้งจิตถ้าเขากลับไปแล้วเขาเกิดสิ่งที่ดีๆเขาประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆมันก็ตกมาถึงเราด้วยนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่ร่วมสร้างร่วมที่ทำให้เขาเกิดกำลังใจทุกคนนะครับเราขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกเราก็ต้องกลับไปทำหน้าชีพไปทำมาหากินทำงานนะครับเต็มที่เหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มเติมคือกำลังใจและเขาเรียกว่าความหวังนะครับฉะนั้นถ้าเขาดีขึ้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้คนที่ท้อแท้คนที่เขามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยให้เขาสามารถเดินต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าจะว่าเราก็ถือได้ว่าได้บุญที่เราร่วมกันทำทางอ้อมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้า 1,500 งบเราไม่ถึงสำหรับท่านที่เป็นรองประธานนะครับก็จะได้ชุดนี้เหมือนกันจะไม่มีแค่หินเบอร์ลิ่วหรือหิน79เท่านั้นเองเพราะว่าหินเนี่ยเส้นละ 1,000 ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับท่านก็จะได้ระฆังชื่อเสียงจะได้โด่งดังนะครับทรัพย์สินเป็นแก้วแหวนเงินทองนะครับที่จะใส่ใต้ฐานองค์ปู่ย่าแล้วก็แผ่นดวงแผ่นใหญ่ที่ผมจะเขียนดวงผูกดวงนะครับของคุณไปวางไว้ใต้ฐานและส่งให้คุณกลับไปบูชา1แผ่นรวมถึงบ่วงนาคบาทซึ่งเป็นลูกแก้วหินพญานาคซึ่งเป็นหินสีประจำวันเกิดของคุณเนี่ยกลับไปบูชาติดตัวไว้นะครับท่านที่เป็นรองประธาน 1,000 บาทก็จะได้ชุดนี้ไปถ้า 1,000 บาทงบกำลังไม่ถึงอยากให้คุณทำบุญหรือจัดสร้างตามกำลังของเราเองนะครับฉะนั้นก็กรรมการนะครับ500บาทนะครับผมก็จะเขียนแผ่นทองนะครับแผ่นนี้ปกติเวลาไปหล่อพระหล่อทองเราก็จะใช้แผ่นนี้แหละเขียนวันเดือนปีเกิดของคุณทั้ง3แผ่นเลยแล้วก็ไปไว้ที่ใต้องค์ฐานปู่ย่าพญานาคแล้วก็ให้คุณกลับไป1แผ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงแก้วแหวนเงินทองเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องใส่เพื่อให้คุณยังมีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันแล้วก็บ่วงนาคบาทที่คุณจะต้องได้สีหินพญานาคประจำวันกลับไปบูชา1องค์500บาทนะครับโดยปกติผูกดวงหรือทำพิธีพวกนี้ก็ต้องมี 1,000 อยู่แล้วล่ะครับในการที่เขียนดวงผูกดวงมีเพิ่มอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้อยู่ในเซตแต่อยู่ที่ท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเป็นน้ำหอมนะครับเพราะหลวงพ่อหรือเราได้คุยกันนะว่า
น้ำหอมความหมายก็คือให้ชื่อเสียงมันหอมหวานให้เรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยมันหอมหวานมันได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ได้มาสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องน้ำหอมความหมายมันก็เป็นความหมายที่ดีๆดังนั้นผมนะครับได้ให้ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือคืออาจารย์โอนะครับได้ทำเป็นน้ำหอมขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อน้ำหอมนะครับน้ำโมพุทธายะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขวดนะครับขวดแรกก็คือวาสนานะครับบารมีเมตตาโชคลาภแล้วก็การเงินนะครับเงินทองนั่นเองนะครับก็จะครบนะครับน้ำโมพุทธายะนะครับประกอบด้วยวาสนาบารมีนะครับเมตตาโชคลาภแล้วก็การเงินอันเนี้ยปกติจะให้เช่าขวดละ199แต่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำตัวนี้ไปไว้ใต้ฐานเนี่ยผมเลยคิดที่ราคาที่99บาทสามารถจะสั่งทั้ง5กลิ่นนะครับ5ความหมายหรือจะสั่งแค่อย่างเดียวอย่างพุ่นโชคอยากได้โชคลาภสั่งน้ำหอมโชคลาภนะครับไปก็ไว้ใต้ฐานแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภก็ได้นะครับ99บาทหรือท่านอาจจะสั่งการเงินก็ได้นะครับขวดที่5คือการเงินนะครับหรืออยากให้คนเมตตาก็เช่าเมตตาส่วนวาสนาเนี่ยทำไมเราคนอื่นเขาเกิดมาก็ประสบความสำเร็จไปหมดเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของตัวช่วยในเรื่องของวาสนาในการที่เราจะนำไปไว้ใต้ฐานก็ได้นะครับหรือท่านต่อไปนี้ท่านจะอยากจะเช่าที่จะเอามาฉีดติดตัวในเรื่องของเมตตาในเรื่องของท่านที่ทำงานราชการในเรื่องของบารมีนะครับก็ได้มีถึง5แบบด้วยกันนะครับเมตตาวาสนาบารมีโชคลาภและการเงินนะครับน้ำโมพุทธายะเข้าไปทั้งเซตเลยก็ได้99บาทถ้า5ขวดก็500บาทแจ้งความประสงค์ได้เลยนะว่าจะเช่าน้ำหอมไปไว้ใต้ฐานองค์พญานาคให้เรามีโชคมีลาภให้เรามีการเงินให้มีเราวาสนาให้เรามีบารมีหรือจะเช่าเพื่อ นำมาใช้เองนะครับเพื่อที่จะสร้างเสริมเป็นความเชื่อความศรัทธาก็สามารถเช่าได้ณตอนนี้ภายในเดือนนี้นะในช่วงที่วางศิลาฤกษ์เนี่ยขวดละ99บาทหลังจากนี้กลับไปสู่ราคาปกติคือ199บาทนะครับหินก็เหมือนกันนะหินเบอร์ริลก็ 1,000 บาทนะครับผูกดวง 1,000 บาทแต่ถ้าท่านร่วมสร้างในช่วงนี้จะเป็นราคาที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ร่วมสร้างพญานาคร่วมไปกับผมนะครับฉะนั้นก็รายได้ที่ได้มาก็จะโอนไปสมทบให้กับทางวัดนะครับนี่คืองานบุญที่ผมอยากจะมาเชิญชวนหลายท่านที่อยู่ในไลน์บอกว่าถ้ามีกฐินอยู่ในป่าหรือมีงานบุญให้แจ้งด้วยแต่ในวาระเนี้ยนะครับของบางคนที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยผมก็โปรโมทน้อยมากแต่ว่าวาระที่สำคัญสำคัญเนี่ยผมมักจะมาจัดเพื่อให้ท่านได้นำของมงคล1ไปบูชาหรือ2นำไปร่วมในการสักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเนี่ยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหรือเรื่องของความศรัทธาท้ายสุดนี้ผมจะบอกว่ามีสมาชิกทีมงานของผมเองนะก็ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในส่วนของ call center นะครับได้วันก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนได้เดินทางไปที่เขาเรียกว่าอุทยานพญานาคสี่ตระกูลที่จังหวัดปาจีนนะครับเขาก็เพิ่งเข้ามาทำงานแล้วก็ได้เดินทางไปกับทีมงานไปดูโลเคชันไปดูสถานที่ที่จะถ่ายทำเพลงปู่ย่าพญานาคเขาก็เพิ่งจะมาเฉลยว่าเขาวันที่ไปถึงเขาได้ไหว้และตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับเขาก็ทำรูปภาพถ่ายมาให้ดูนะครับรูปนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไปขอพรว่าเขาของตัวนี้เขาก็เคยถูกเรื่อยๆนะแต่3ตัวนี้ไม่เคยถูกเขาก็ขอให้ถูก3ตัวแล้วถ้ามีว่าบุญวาสนาก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาไหว้บูชาอีกครั้งนึงเมื่อที่ผ่านมาเขาก็ราศีกันมี2 4แต่ว่าไม่ถูกนะเพราะออก4 2 2แต่เขากลับถูกเขาคือ2 4 4คือ4 2 2 2 4 2เขาก็ได้3ตัวตรงมานะครับ 150,000 ประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็ได้2 2 2ตัวตรงมาอีก 70,000 บาทรวมแล้ว 200,000 กว่าบาทอันนี้เขาก็ร่วมทำบุญมา 5,000 บาทนะครับที่จะให้จัดเซตมงคลเข้าร่วมพิธีแล้วก็เขาเองก็ต้องกลับไปเดินทางได้กลับไปไหว้องค์พญานาคสี่ตระกูลที่ได้ไปไหว้นะครับแล้วเราได้ทำเพลงเป็นมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วขอพรปู่ย่าท่านที่ฟังแล้วเพราะฟังแล้วชอบก็สามารถเปิดฟังไปดาวน์โหลดฟังได้นะครับทางลิงก์
เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมาโปรโมทลิงก์ให้นะครับแล้วก็ในวันที่27ถ้าท่านมีความเชื่อความศรัทธาที่ผ่านมายังไม่มีโชคมีลาภก็ลองดูนะครับลองดูเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความเชื่อคือความศรัทธาที่แท้จริงนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เชื่อหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดปาฏิหาริย์ก็อาจจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่บุคคลที่เกิดแล้วเขาก็อาจจะมีความเคารพความศรัทธาท้ายสุดจริงๆนะครับที่ผมจะบอกว่าพอดีพูดถึงตรงนี้ผมยังจะบอกว่ามันอยู่ที่สิ่งที่มันเกิดกับเราแล้วเราเคยเจอหรือเปล่า7ปีที่แล้วบังเอิญเลข7งวด1เมษายนมันจ่าย7มาแน่นอนเพราะว่าบังเอิญ7ปีพอดีผมทำรายการบ้านดวงมาปีที่6 7ปีที่ผมยังไม่ทำกำลังจะทำแต่ตอนนั้นที่ไปยังไม่รู้ว่าจะทำนะเพราะว่านั่นมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิด7ปีที่แล้วผมได้ไปที่จังหวัดหนองคายไปที่อุดรไปไหว้องค์พ่อปู่ศรีสุทโธที่อุดรที่คำชะโนดไปที่หนองคายไปวัดที่วัดพระสายไปที่ถ้ำเพียงดินไปมา 7-8 ถ้ำไปหลายที่เพราะตอนนั้นหนี้สินเยอะแยะทำอะไรก็ไม่สำเร็จก็ไปขอพรในวันที่ไปมีเรื่องอยู่เรื่องนึงซึ่งมันตรงกับที่ผมนำมานะครับฝากให้ท่านผู้ชมนั่นคือสมัยก่อนผมไปเช่าหินมา2เส้นเป็นหินคริสตัลนะแพงมาก 2,000 ตอนนั้นกัดฟันเช่าเลยตังค์ไม่ค่อยมีเป็นหินคริสตัลขาวใสเพราะว่าเขาบอกว่า1เรื่องเกี่ยวกับสมาธิปัญญาและเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้นะเลยแก้วใสเลยนั่งสมาธิก็จะได้แบบสงบร่มเย็นนะก็เช่ามา2เส้นนะครับผมไปถ้ำนึงผมเห็นมีคนบอกว่าลงไปเลยใต้ถ้ำลำบากมากเลยมุดกันไปโอ้โหทุลักทุเลแต่ว่าไปแล้วจะรู้สึกคุ้มหายเหนื่อยก็ไปก็มีรูปปั้นองค์พญานาคเขาก็แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์500แบงค์พันวางกันผมก็อยากจะกลับมาตั้งจิตขอให้สำเร็จบางทีไปหลายๆที่นึกภาพออกไหมมันเบลอเพราะสมาธิเราก็ไม่ได้เก่งอะไรเราก็เอางี้ดีกว่าเราถอดองค์หนึ่งเส้นหนึ่งถือว่าเป็นเส้นคู่แฝดเนี่ยฝากไว้ใต้ฐานท่านแล้วตั้งจิตขอให้ผมกลับมามีเงินมีทองหมดปลดหนี้ได้ทำงานขอให้สำเร็จดีขึ้นนะครับขอให้ทุกอย่างมันดีนะทุกตรงวันนี้ชีวิตมันย่ำแย่เหลือเกินก็ฝากไว้เวลากลับมานะครับเราให้เราตั้งจิตสิ่งที่เราได้สื่อถึงนะครับเรามันก็ผ่านตัวสร้อยคริสตัลเราไป7ปีผ่านมานะถามว่าดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นคงไม่มาบอกนะบางคนยังไม่แย่อยู่ก็ยังบอกว่าเออมาบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือเราดีขึ้นแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เบอร์ริ่วหรือแม้79เนี่ยจาก 3,000 น่ะผมลดให้อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองทำแล้วถ้าท่านกลับมาสำเร็จเนี่ยถ้าครอบครัวท่านดีตัวท่านดีท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยมันก็ผมถือว่าแค่คน2คนตอนนั้นนะถ้าผมได้ช่วยใครได้คน2คนผมว่าแต่ถ้าเราช่วยเขาได้แล้วเขาดีขึ้นเราถือว่าเราก็บุญน่ะผมไม่รู้เราเป็นไงแต่ที่ผมรู้คือผมได้ความสบายใจในความรู้สึกที่ดีนะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ช่วยคนไม่ใช่แค่ 2-3 คนแล้วนะ6ปีตั้งแต่ทำงานมาฉะนั้นก็แค่คนเดียวถ้าสำเร็จก็แฮปปี้แล้วแต่ผมมั่นใจว่ามีมากกว่านั้นก็อยู่ที่ท่านจะศรัทธาหรือเปล่า 4,500 นะผมก็ลดให้จับต้องได้ภายใต้ไม่ได้เอาเงินเข้าผมนะผมจะโอนเงินไปที่วัดซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมว่าในไลน์ผมก็จะโชว์สลิปแหละนะครับแต่ว่าถ้าทางรายการก็เดี๋ยวมีวาระต่อไปผมเอารูปให้ดูแล้วกันนะครับเป็นค่าก่อสร้างสัญญาเซ็นไปแล้วล้านกว่าบาทก็มีเวลาทั้งหมด6เดือนโดยประมาณถ้าเร็วกว่านั้นก็ดีแต่ว่าที่คุยกันไว้คือภายใน6เดือนก็สร้างให้เสร็จนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่สนใจโทรไปนะครับขึ้นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ไว้ให้แล้วทั้ง3เบอร์โทรไปบอกที่คอลเซ็นเตอร์เลยเขาจะขอวันเดือนชื่อท่านวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดผมจะมาเขียนดวงผูกดวงที่อยู่เบอร์โทรคือสำหรับส่งของมงคลให้ท่านกลับไปบูชานะครับติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับยังไงก็ท่านที่มีความศรัทธาหรืออยากร่วมบุญกับผมอาจารย์ชาญก็ขอให้สำเร็จแล้วก็เรามีทุกอย่างที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันผมเองก็ยังต้องการความสำเร็จนะครับก็เราก็จะได้ไปด้วยกันนะครับสนใจโทรไปที่ call center เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอพบกับผมได้ใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับ
ในหลังจากนี้นะครับอย่าลืมนะท่านที่สนใจต้องส่งรายชื่อก่อน26ผมเดินทาง27วังศิลาฤกษ์เพราะว่ามีวาระเดียวนะเพราะว่าสร้างเสร็จวังศิลาฤกษ์เราปิดปูนปิดอะไรเสร็จแล้วถ้ามาฝากในการที่จะทำหลังจาก27แล้วคงต้องเป็นวาระต่อไปนะครับโอกาสอื่นๆนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณที่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ